หนึ่งนาทีกับกปท.แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ใช้เฉพาะสำหรับรถคันที่แจ้งจดทะเบียนไว้1คันต่อ1หมายเลขทะเบียนเท่านั้นโดยข้อมูลหมวดอักษรหมายเลขทะเบียนจังหวัดที่ปรากฏในใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีต้องถูกต้องและตรงกันกรณีการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยไม่มีสิทธิใช้หมายเลขทะเบียนนั้นเจ้าของรถและผู้ที่ทำแผ่นป้ายนั้นขึ้นจะมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา265ประกอบมาตรา268ฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา11ฐานติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทและอาจจะมีความผิดอื่นตามพฤติการที่เกิดขึ้นหรืออาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม